คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Dead เรื่องราวมิตรภาพของเผ่าเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Communities Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้พ่อหลวงอนันต์นะครับพ่อหลวงอนันต์อนันต์แสงบุญนะครับมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ที่จะพาพวกเราไปรู้จักเรื่องราวของชมพูกรุณาหรือชุมชนกรุณาที่ตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เราอยู่กับพ่อหลวงอนันต์ละครับสวัสดีครับพ่อหลวงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหลวงครับพ่อหลวงลองโอ้ให้ผู้ฟังได้รู้หน่อยครับว่าเอ๊ะพ่อหลวงเป็นใครทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะอยู่ในตำบลชมพูเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านท่าต้นกวาวนะครับครับผมตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับงานที่ทำนะครับนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยนะครับผมทำประเด็นเรื่องคนพิการก่อนครับทีนี้เรื่องคนพิการเนี่ยมันสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมก็คือคนเราเนี่ยพิการแต่ไม่รู้ว่าสภาพที่ปรากฏกับตัวเองอยู่เนี่ยพิการครับคนที่คนในชุมชนเองไม่เข้าใจนะครับสภาพความพิการครับคนในชุมชนเองนะครับไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมที่พิการครับเริ่มต้นทำงานจากประเด็นเรื่องคนพิการนะครับครับแล้วก็ให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพเขาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยกระบวนการชุมชนนะครับผมพาคนพิการเนี่ยเป็นจิตอาสาออกไปเยี่ยมบ้านคนพิการด้วยกันออกไปปรับสภาพบ้านคนพิการด้วยกันออกไปส่งเสริมอาชีพให้คนพิการด้วยกันแล้วก็ออกไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับผู้สูงอายุและคนพิการที่ติดเตียงทีนี้ไอ้มันจึงเป็นมันพอเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุนะครับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เราทำงานเรื่องชุมชนกรุณาครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราออกไปเยี่ยมบ้านนะครับแล้วเรากลับมาเนี่ยเราไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงคนพิการติดเตียงพอเรากลับมาเนี่ยเราก็มักจะได้ยินข่าวว่าคนที่เราไปเยี่ยมมาเมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อเดือนก่อนเสียชีวิตเสียชีวิตครับเราก็เอะใจว่านี่เป็นเพราะพวกเราไปให้เขาไปทำให้เขาเนี่ยเกิดความลำบากเกิดเหมือนกับไปลุกลานในความเป็นปกติที่เขานอนอยู่บนเตียงเขาก็อาจจะมีความสุขมีชีวิตอยู่แต่เราไปชวนเขาคุยไปรบกวนเวลาพักผ่อนไปอุ้มลุกปลุกนั่งไปทำโน่นทำนี่ทำกิจกรรมอะไรให้เขานะครับเราก็มาคุยกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนะครับเราก็มาประชุมทีมคณะทำงานด้วยกันเขาบอกเราไม่ใช่นะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหรือคนพิการที่ติดป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยเขามีความสุขดีนะตอนที่เราไปเยี่ยมเขาตอบสนองเราเขาให้ทำอะไรเขาทำเขาเล่าเรื่องราวของเขาอย่างมีความสุขครับเราไม่ใช่เป็นการรบกวนแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เขาต้องเสียชีวิตเราก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนกิจกรรมต่อไปเนี่ยเราเวลาเราไปเยี่ยมเนี่ยเราควรจะทำยังไงใช่ไหมครับครับเราก็คุยกันว่าในคนพิการในกลุ่มจิตอาสาคนพิการของเราเนี่ยมีใครเคยบวชเรียนไหม มีใครสามารถที่จะนำไหว้พระสวดมนต์ได้ไหมครับนะครับมีแล้วก็บอกว่าเพราะนั้นเนี่ยตอนไปต่อไปนี้ในการไปแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องชวนเขาไหว้พระสวดมนต์นะครับก็ปรากฏว่ามันก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีทั้งที่พวกเราที่ไปเยี่ยมด้วยทีมที่ไปเยี่ยมด้วยเราก็ร่วมไหว้พระสวดมนต์กับเขาตัวคนที่เราไปรับการเยี่ยมจากพวกเราก็รู้สึกมีความสุขนะครับทีนี้เราก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยนะครับจนกระทั่งนะครับหมอเบนซ์เนี่ยนะครับได้มาชวนเราทำงานในเรื่องของชุมชนกรุณาทางทีมชุมชนกรุณาเนี่ยนะครับติดต่อผมมาให้ไปร่วมฟังคุณหมอดร.สุเรศที่มาจากอินเดียนะครับผมก็ไปร่วมฟังพอผมไปร่วมฟังผมบอกว่าอันเนี้ยใช่เลยนะครับอันเนี้ยใช่เลยดร.สุเรศผมจับประเด็นที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้ผม
แล้วก็ผมมักจะพูดกับทีมทำงานคนพิการของผมเนี่ยว่าผมก็โคตรคำจากของดร.สุเรศเนี่ยมาพูดว่าบนความทุกข์ยากขาดแคลนของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกับเราเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อดูแลเขาได้อย่างไรนะครับผมกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยผมก็เอาคำพูดเนี่ยเป็นประโยคคำถามถามในทีมงานในศูนย์บริการคนพิการของผมคณะทำงานของผมสมาชิกคนพิการจิตอาสาของผมอะถ้าเราจะทำเรื่องนี้จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อหยิบยื่นความกรุณาให้กับคนอื่นนะครับอันแรกเราต้องกรุณาต่อตัวเราครับผมประเด็นต่อมาคือว่าเราต้องเอื้อเฟื้อต่อตัวเราครอบครัวเราก่อนนะครับเอื้อเฟื้ออย่างไรกรุณาอย่างไรคือกรุณาโดยที่เราจะไม่เบียดบังเบียดเบียนศักยภาพร่างกายของตัวเองโดยไปข้องแวะกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพต่างๆเอื้อเฟื้อต่อคนในครอบครัวของเราอย่างไรคือเราจะต้องทำตัวไม่เป็นภาระของบุคคลในครอบครัวเราที่จะต้องมาเสียเวลาทำมาหากินและมาดูแลเรานะครับเราก็เริ่มจากอย่างนี้นะครับเราก็มองหาผู้ทุกข์ยากนะครับผู้ที่สมควรที่จะได้รับความเอื้อเฟื้อได้รับความกรุณาอย่างน้อยความเป็นมิตรนะครับความเป็นญาตินะครับความเป็นเพื่อนผมก็คิดว่าเราถ้าเราสามารถให้3สิ่งนี้ได้นะครับมันก็เป็นความกรุณาอย่างใหญ่หลวงนะครับเราก็เริ่มทำอย่างนี้ครับเริ่มทำอย่างนี้นะครับพอเราทำไปคนที่รับการเยี่ยมจากเราก็ยังมีการเสียชีวิตตามมาเหมือนกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยของผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะครับผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยหลังจากเขาอยู่ในภาวะพึ่งพิงเนี่ยค่าอายุโดยเฉลี่ยไม่เกิน5ปีนะครับผมครับเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเราเห็นความตายอะครับเราเห็นความตายครับภาวะการสิ้นชีวิตของผู้คนของเราเราเห็นนะครับเราเห็นความบาดกลัวนะครับเราเห็นความทุรนทุรายของผู้ที่ได้รับการเยี่ยมจากพวกเราเขาบาดกลัวมากนะครับเขากลัวที่จะตายพอเราไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขานะเราอยู่ใกล้เขานะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในระยะอย่างนี้เนี่ยต้องการญาติอยู่เคียงข้างครับญาติเองก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระเบื่อทำอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องเสริมพลังให้ญาติเขาด้วยครับคนดูแลเขาด้วยนะครับแล้วก็ทั้งตัวผู้ป่วยติดเตียงเองด้วยนะครับพอสภาวะที่เขานะครับหวาดกลัวมากนะครับทำอย่างไรจะให้ภาวะความหวาดกลัวของเขาเนี่ยผ่อนคลายลงเราก็หากลวิธีต่างๆนะครับเอาธรรมะไปเปิดให้ฟังเอาหนังสือธรรมะไปให้อ่านพูดคุยนะครับให้เขานึกถึงเนี่ยความงดงามนะครับสิ่งที่เขาเคยทำมาในความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามาในเพราะเราสรุปว่าในขณะที่เราไปเปิดธรรมะให้เขาเนี่ยเราก็ได้ฟังไปด้วยนะครับอย่างธรรมะของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะครับของพระอาจารย์ไพศาลอย่างเงี้ยแล้วเปิดให้ฟังเราก็ได้เรียนรู้ว่าขณะจิตของคนเราในก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะครับก่อนที่ขณะจิตอันนั้นนะครับเขาจะต้องเป็นขณะจิตที่มีความสงบเป็นขณะจิตที่มีความสุขเขาถึงจะไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าขณะจิตเขาถ้านึกถึงนะครับความไม่ดีไม่งามนะครับของตัวเองของสิ่งรอบข้างของอะไรพวกนี้แน่นอนครับภพภูมิที่เขาจะไปสู่เนี่ยมันก็ย่อมจะเป็นภพภูมิที่ไม่ดีเพราะนั้นจากความหวาดกลัวที่จะเผชิญกับความตายแล้วก็พยายามที่จะชวนเขาคุยรำลึกนึกถึงนะครับสิ่งคุณงามความดีบุญกุศลที่เขาได้ทำให้เขาถึงเสบียงที่เขาจะพาติดตัวไปครับผมครับอันนี้เราก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าหลังจากที่เราเขาสะสมเสบียงได้เพียงพอนะครับภายในจิตของเขาเนี่ยเขาจะเดินสู่ภาวะในการที่เขาจะสิ้นลมเนี่ยด้วยความกล้าหาญด้วยความนะครับเราสังเกตได้เลยว่าก่อนที่จะเสียชีวิตสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเรียกร้องทานอาหารเขาจะเรียกร้องสั่งลาอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสภาพแวดล้อมนะครับให้กับคนที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตของชีวิตอย่างนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับนั้นน่ะพอเราทำไปเอ๊ะชุมชนกรุณาเอ๊ะแต่ชมตำบลของเราชื่อตำบลชมพูนะครับเราเอาพ้องคำดีไหมน่าเลยกลายเป็นนะครับกลุ่มของพวกเราเป็นชมพูกรุณานะครับ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพอโคโค่ขจัยเนี่ยนะครับเปิดอบรมในเรื่องเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยเราส่งทีมไปเลย5คนไปเรียนแต่นี่ก็มีคนการอีกไปเรียนนะครับไปเรียนไปฝึกนะครับแล้วกลับมาเนี่ยเราก็มาอบรมเกมไพ่เนี่ยนะครับให้กับอสม.ให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้กับตัวคนพิการแล้วก็ให้จิตอาสาที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้เข้าใจครับผมว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้เท่ากับให้คนในชุมชนเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อมีความกรุณามีความมีการแบ่งปันทั้งสุขและทุกข์ซึ่งกันและกันผมว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากนะครับครับคือจากที่ได้ฟังพ่อหลวงอนันต์เล่ามาเนี่ยเราเห็นภาพใหญ่เลยนะว่างานพ่อหลวงอนันต์เนี่ยคือทำในฐานะของผู้ใหญ่บ้านดูแลแล้วก็มีองค์กรมีชมรมของผู้พิการอยู่แล้วที่มารวมตัวกันในการทำจิตอาสานะครับตอนแรกก็ไปเยี่ยมบ้านไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงไปเหมือนกับไปเยี่ยมให้กำลังใจอย่างนี้เนาะไปมาๆนี่พอเราเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไม่ได้แค่การให้กำลังใจอย่างเดียวนะเราเห็นว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยทั้งหลายอ่ะยังไงต้องเดินทางเข้าสู่ความตายหรือว่าเป็นวาระท้ายของชีวิตเขาผมก็เห็นว่าเราก็มีกระบวนการที่เตรียมเขาเพื่อรับมือกับความตายครับเห็นว่าเราใช้ความเชื่อทางศาสนาเนาะการสวดมนต์ไหว้พระการฟังเทศน์ฟังธรรมพาเขานึกถึงบุญกุศลเท่านี้ครับเราเห็นว่าเอ๊ะกระบวนการที่เราได้ไปเรียนรู้มาเพื่อให้เขารับมือกับความตายเนี่ยพ่อหลวงทำยังไงครับให้กระบวนการหรือให้ทีมของเราเนี่ยทำยังไงบ้างเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะปลุกเสกนะครับปลุกเสกคือจิตอาสาก่อนผมใช้คำว่าปลุกเสกให้เขามีใจครับที่อยากจะทำงานคนเราก่อนที่จะมีใจเนี่ยเขาต้องเห็นคุณค่าและประโยชน์ในสิ่งที่เขาจะทำนะครับผมก็คุยกับเขาว่าในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีคุณค่าต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมชุมชนโดยรวมนี้อย่างไรให้เขาเข้าใจก่อนนะครับให้เขาเข้าใจก่อนพอเขาเข้าใจเขาเห็นประโยชน์เขาเห็นคุณค่าแล้วเวลาเราให้เขาทำอะไรนะครับเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะครับครับตอนแรกที่ไปเนี่ยนะครับก็มีทีมก็บอกว่าเราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับมีแม่บ้านนะครับมีฐานะมากลูกเป็นนายแพทย์ก็อยากจะไปร่วมทีมด้วยนะครับบอกว่าหนูทำอะไรไม่เป็นลูกหมูเป็นหมอก็จริงนะครับล้างแผลไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเราก็บอกว่าไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันเถอะนะครับไปด้วยกันเถอะเนี่ยพอไปถึงบ้านเขานะครับเราก็บอกเขาว่าน้องถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยทำอะไรไม่เป็นเนี่ยกวาดบ้านให้เขาก็ได้จากน้องคนนี้นะครับไปวันแรกกวาดบ้านมองหาไม้กวาดมาหาไอ้ที่ตักโผขยะเนาะแล้วทำครั้งที่สองนะครับบ้านมันยังสะอาดอยู่เพราะเมื่อวันก่อนเราเพิ่งมากวาดมาทำความสะอาดให้ใช่ไหมแกก็มองหาในสิ่งที่ตัวเองพอจะทำได้สิ่งแรกเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอคิดว่าเราเจออะไรฮะเราจะปะทะก่อนเลยกับกลิ่นมันไม่พึงประสงค์กลิ่นอึกลิ่นอีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยน้องคนนี้ก็จะมองว่าเฮ้ยผ้าที่มันหมักหงมอยู่นะฮะญาติเขายังไม่ทันได้เก็บอะไรเงี้ยมันเปื้อนเอาไปซักครับซักผ้าให้เขาทำความสะอาดเตียงให้เขาอย่างผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนอนมาเป็นเดือนเป็นปีนะครับเตียงอาจจะเพียงแค่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใช่ไหมฮะแต่ในเตียงบนเตียงไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเลยนะฮะก็เกิดกระบวนการทำความสะอาดเตียงให้อะไรให้นะครับพอเราไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วกลับมาทีมก็จะมาคุยกันว่าถ้าเราไปทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปทำอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งใช่ไหมเราจะต้องไปทำให้เขาแล้วญาติเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสิมันก็จะเป็นคำถามอย่างนี้ไหมครับครับเราก็คุยกันในที่สุดเราก็ตกผลึกว่าเราไม่สำคัญหรอกว่าญาติเขาคิดยังไงครับหรือคนอื่นคิดยังไงมันสำคัญอยู่ที่ตัวเราว่าเราคิดและเรารู้สึกและเรามีอารมณ์อย่างไรในขณะที่เราทำกิจกรรมนั้นให้เขาครับนะครับพอเราก็ถามชวนคุยอย่างเงี้ยก็ปรากฏพอคุยอย่างเงี้ยครั้งต่อมาเนี่ยมีคนแย่งทำฮะ
ไป5 6คน7 8คนทุกคนก็จะกุลีกูจอที่เป็นที่ตายก็ไปทำความแข็งแรงให้กับบันไดทำราวจับทำราวจับในห้องน้ำนะครับซ่อมรถเข็นนะครับผู้หญิงก็ตัดผมซักผ้าตัดเล็บล้างแผลนะครับเวลาเราไปทีเนี่ยมันทีมมันเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจาก5 6คนก็กลายเป็น10กว่าคนจนกระทั่งตอนนี้แบ่งออกเป็น3ทีมสามารถออกไปเยี่ยมบ้านได้3ชุดได้เลยครับผมครับนี่จากคำถามที่บอกว่าในขณะที่เราทำเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอะไรอยู่แล้วอารมณ์ที่เราทำสัมผัสกับกลิ่นสัมผัสกับรูปนะครับสัมผัสกับไอ้สิ่งปฏิกูลพวกนั้นอารมณ์เราเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าผมก็มาสรุปกับพวกเราอีกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นคุณค่าในตัวเราไหมจากเดินกับเพลงจากตาสายตาเลือนลางที่มองไม่เห็นจากการเคลื่อนไหวไม่สะดวกคุณเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าคนปกติอีกหลายๆคนนะครับในชุมชนเราที่ปล่อยตัวคนปกติบางคนที่ปล่อยตัวปล่อยเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับข้องแวะกับยาเสพติดข้องแวะกับแอลกอฮอล์เล่นไพ่อะไรพวกนี้เยอะแยะใช่ไหมครับผมก็ถามเขาว่าในจิตใจของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญไหมคุณยิ่งใหญ่ไหมผมคิดว่าจากคนที่เราไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ลองคุณหายไปสักอาทิตย์หนึ่งสินะครับเขาจะถามหาคุณยิ่งกว่าถามหาลูกเขาก็แสดงว่าเรามีค่าเรามีความสำคัญและเรายิ่งใหญ่พอที่จะให้เขานึกถึงเรานี่ก็คือคำว่าปลุกเสกคนในทีมของเราให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้ทำนะครับแสดงว่าเขาก็ได้รับฟีดแบคหรือว่าเขาได้รับผลตอบรับเป็นความสุขความภูมิใจที่เขาได้ทำด้วยนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองจากเกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มมีทีมมีนั่นมีนี่เราไม่เพิกเฉยต่อการเรียนรู้เราไม่ละเลยต่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นกระบวนการอะไรก็ตามแต่ที่จะมาเสริมพลังให้กับทีมทำงานหรือกระบวนการอะไรต่างๆที่จะมาเสริมศักยภาพในการทำงานผมนำเข้าอยู่เสมอนะครับผมนำเข้าอยู่เสมอแล้วไอ้จากทีมทำงานชมพูกรุณาเองนะครับตอนนี้ก็ขับเคลื่อนใช้เครื่องมือที่เรียกว่าธนาคารเวลาธนาคารเวลาอ๋อครับก็คือเอาธนาคารเป็นธนาคารเวลาที่เขาสามารถสะสมได้มันสอดรับกับคอนเซ็ปต์ของชมพูกรุณาครับผมครับธนาคารเวลาก็คือมันจะเป็นหลักเวลาเราทำกิจกรรมนี้แล้วเราสะสมเวลาไว้เนี่ยมันจะเป็นหลักประกันเหมือนกับที่เราเอาแบงค์เอาเงินไปฝากในธนาคารมันก็เป็นหลักประกันให้เราธนาคารเวลาก็เหมือนกันว่ามันจะเป็นหลักประกันให้เราว่าในภาวะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยมันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถทำด้วยตัวเราได้จะมีบุคคลอื่นมาทำแทนเราทีมจิตอาสาชมพูกรุณาซึ่งเป็นคนพิการนะครับ3วัน4วันไข้อย่างเงี้ยนะครับเสริมพลังมากๆเขาก็ลืมไปว่าเขาพิการนะครับเขาก็จะแบบขยันพอขยันเสร็จก็กลับมาก็ป่วยนะครับทีนี้มันก็มีน้องคนหนึ่งสมาชิกเนี่ยนะครับชมพูกรุณาไปเยี่ยมไปทำงานไปโอ้ยทำความสะอาดบ้านนะครับปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยกลับมาไม่สบายเราก็เห็นว่าอ้าวน้องคนนี้ทำไมหายหน้าไปอ่ะทีมเนี้ยปกติน้องยังต้องมาก็ปรากฏว่าน้องไม่มาครับเราก็ไปเยี่ยมน้องไปหาน้องที่บ้านก็ปรากฏว่าน้องเขาเป็นไข้นอนป่วยสมด้วยพิษไข้อยู่ที่บ้านครับเราก็มาสะท้อนคิดว่าโอ้ตายละสมาชิกเราเนี่ยไปทำกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากมายแต่พอน้องป่วยมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครพาน้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นผมก็เลยเกิดกระบวนการในการจัดตั้งธนาคารเวลาครับผมน้องคนนี้ไปเยี่ยมคนอื่นไปทำกิจกรรมกิจวัตรให้กับเพื่อนสมาชิกกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะครับครับเป็นเวลาเท่าไหร่สะสมแต้มไว้สะสมเวลาไว้นะครับสะสมแต้มสะสมเวลาไว้ตอนนี้น้องคนนี้มีชั่วโมงในการไปทำนะครับ40กว่าชั่วโมงครับก็เป็นหลักประกันว่าถ้าในอนาคตเนาะมันมีกิจกรรมบางอย่างของน้องที่ไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้จ
จะมีคนอื่นมาทำแทนจะมีสมาชิกคนอื่นมาทำให้นะครับมันก็เป็นหลักประกันว่าเราทำความดีที่มันจับต้องได้เราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะหวนกลับมาทำประโยชน์ให้กับเราตอบแทนดังนั้นบุญกุศลที่มันตอบแทนแล้วมันทำให้เห็นในภพนี้ในชาตินี้ในชั่วขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งเกิดความสุขเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมจิตอาสาของผมไม่ว่าเป็นกระบวนกรไม่ว่าเป็นจิตอาสาไม่ว่าไปพร้อมที่จะเรียนรู้ครับมันก็จะมีการตื่นตัวตลอดเวลาเพราะเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำครับอย่างธนาคารเวลาที่พ่อหลวงทำขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าเอ๊ะผู้ดูแลของเราก็วันหนึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลเช่นกันดังนั้นการที่เราจะต้องไปดูแลคนอื่นแล้วก็เก็บมาเป็นธนาคารเวลาในธนาคารเวลาของเราแล้ววันหนึ่งที่เราล้มหมอนนอนเสืออาจจะเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะเป็นวาระท้ายในชีวิตของเราก็จะได้รับการดูแลด้วยเช่นกันในทีมของเราครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นการเสริมพลังนะครับให้กับชมพูกรุณานะครับก็คือเราไม่ละเลยต่อการเรียนรู้เราไม่ละเลยต่อสิ่งใหม่ขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ต้องมองเห็นคุณค่าทรัพยากรและต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนเรานะครับความสัมพันธ์เชิงเครือญาตินะครับมันคงไม่มีญาติคนไหนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วจะมาคอยให้พวกเราเนี่ยไปซักผ้าให้ไปอาบน้ำให้คนที่เขาดูแลอยู่ครับเป็นครั้งที่4เลยซักครั้งครับเวลาทราบว่าทีมเราจะไปเยี่ยมห้องสะอาดผ้าสะอาดกลิ่นสะอาดรอรับเราเลยครับเหมือนหนึ่งก็คือเราก็มีการทำงานของเราเนี่ยก็ส่งผลให้เขาก็มีพลังมีแรงเหมือนกับว่าครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามอ่ะวันที่เขายังเหนื่อยล้าในชีวิตเนาะเขาจัดการดูแลตัวเองไม่ไหวแล้ววันนี้เขามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาจัดการดูแลญาติของเขาได้ด้วยตัวเขาเองแล้วครับอันนี้แหละคือพลังของความกรุณาครับอันนี้แหละคือพลังของความเอื้อเฟื้อในการที่จะรับรู้เรื่องทุกข์นะครับในการที่จะรับรู้เรื่องความลำบากรับรู้ไม่พอแล้วเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันผมคิดว่าอันเนี้ยนะครับความกรุณาซึ่งนำพาไปสู่ความสุขครับครับผมก็จะเห็นภาพว่าพ่อหลวงก็เป็นแกนนำเนาะในการตั้งทีมตอนนี้เราก็มีอยู่3ทีมแล้วที่รวบรวมกระบวนกรที่เป็นผู้พิการด้วยแล้วก็เป็นบุคคลจิตอาสาด้วยแล้วก็จะแบ่งทีมกันไปเรียกว่าเยี่ยมบ้านของแต่ละคนเนี่ยทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์อยากให้พ่อหลวงลองอธิบายภาพของทีมงานเราหน่อยว่าใน1อาทิตย์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับตำบลชมพูเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ 8,000 นะครับครับมีผู้สูงอายุ 1,600 ครับมีคนพิการอยู่300ครับนะครับผมต้องขอบคุณเกมไพ่ไขชีวิตครับครับผมครับนะครับเพราะในการ์ดทุกการ์ดมีคำถามมีความสงสัยครับมีความท้อมีความเหนื่อยล้าขณะเดียวกันเองในการ์ดเองก็มีคำตอบคลี่คลายปมคลี่คลายความสงสัยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกนะครับก่อนออกจะไปเนี่ยเราก็แจกการ์ดให้ทุกคนนะครับเราก็บรีฟมาก่อนว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมใครบ้างครับวันนี้ป่วยเป็นอะไรสภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงญาติเขาเป็นยังไงนะครับแล้วผู้ป่วยคนนี้ได้รับท่าทีปฏิบัติต่อคนในครอบครัวต่อคนดูแลต่อคนรอบข้างอย่างไรแล้วก็อธิบายกันนะครับแล้วเสร็จแล้วญาติเขาท้อไหมญาติเขาเหนื่อยเขามีความทุกข์อะไรนอกจากทุกข์กายที่ต้องดูแลกระเป๋าเขามีไหมกระเป๋าเขาเต็มข้าวเขาเต็มหม้อไหมนะครับนี่เราต้องดูก่อนนะเราต้องมาคุยกันก่อนใช่ไหมเพราะเราไม่สามารถที่จะไปถึงปุ๊บแล้วก็เปิดบอกว่าเออมาเรามาเล่นไพ่กันเล่นเกมกันแล้วก็เขาเสียเวลาเป็นชั่วโมงในขณะที่จะต้องไปเช็ดอึเช็ดชีเก็บกวาดโน่นนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมทุกคนเนี่ยจะต้องมีคำถามจากการ์ดจะต้องมีคำตอบจากการ์ดที่ตัวเองได้ศึกษาไปนะครับแล้วก็ชวนเขาคุยนะครับชวนคุยไม่ต้องตั้งโต๊ะก็ได้ข้างเตียงก็ได้นะครับ
บางครั้งพ่อที่ล้มป่วยติดเตียงอยู่ก็ไม่เคยฟังลูกเลยครับครับก็จะเอาแต่ใจได้แต่บ่นใช่ไหมฮะลูกเองก็ไม่เข้าใจว่าพ่อสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไงมีอยู่เคสหนึ่งที่เราไปเยี่ยมนะครับลูกบ่นให้พ่อเลยเวลาทานข้าวพ่อเวลาทานข้าวเนี่ยเอาให้มันตรงปากอย่าตักข้าวใส่ปากเนี่ยทีให้มันพูนช้อนตักทีละนิดก็ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเม็ดข้าวที่มันตกบนที่นอนเนี่ยมดมันมาพอมดมาเนี่ยพ่อนอนสบายไหมมดมันกัดครับลูกก็จะบ่นนะครับเวลาอยากจะถ่ายทำไมไม่เรียกเห็นไหมพ่อนอนแช่อึแช่ชีอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ่นฮะบ่นทุกคนก็บ่นซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราเป็นตัวกลางเราก็ชวนคุยไม่เป็นไรหรอกนะครับพ่อก็เช็ดอึให้เราตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่พ่อก็ป้อนข้าวให้เรานะครับตอนที่เราเป็นเด็กก็เหมือนกันวันนี้เราก็มาตอบแทนท่านแล้วชีวิตที่ท่านเหนื่อยยากลำบากหล่อเลี้ยงเรามาจนกระทั่งเราอายุ40 50 60เนี่ยอย่าให้ความเหน็ดเหนื่อยของพ่อและแม่นะครับของบุพการีเราสูญเปล่าเพราะนั้นน่ะไอ้คำว่าสูญเปล่าเนี่ยนะครับพ่อไม่ได้ต้องการอะไรหรอกพ่อต้องการคำพูดพ่อต้องการรอยยิ้มไม่มีผู้ป่วยหรือพ่อแม่คนไหนที่ติดเตียงอยู่เนี่ยอยากจะให้ลูกลำบากหรอกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องขี้คายนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่เราไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราไปเป็นทีมนะครับแต่ละทีมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 คนสักครั้งสูงสุดเกือบ20ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปถึงปุ๊บพอไปถึงบ้านนะครับที่เป็นอสมก็จะไปดูลูกน้ำยุงลายไปคว่ำกะโหลกกะลานะครับไปจัดห้องหับห้องครัวให้นะครับไปอย่างเงี้ยซักเสื้อซักผ้านะครับผ้าที่พอผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเสื้อผ้าใหม่ๆไม่ได้ใช้นะครับก็จะเอาแขวนไว้บนราวอย่างเงี้ยหุ่นจับยุงเกาะนะครับเราก็ซื้อถุงนะครับซื้อถุงไปพับเก็บเอาไปซักซักเก็บให้ไว้ให้ดีๆแล้วก็บอกเขาว่าเสื้ออย่างนี้กางเกงอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ศูนย์ของผมอะศูนย์บริการคนพิการของผมอะเราก็จะได้รับเสื้อผ้ามือสองเนี่ยมาเยอะนะครับเพราะนั้นเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับเวลาผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงอยู่เขาใช้เสื้อผ้าพวกนี้เยอะใช่ไหมฮะเวลาโดนฉี่ไปหลายๆครั้งเข้าโดนอึไปหลายๆครั้งเข้าเนี่ยมันต้องทิ้งครับมันต้องทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามือสองเนี่ยใช้เลยหมอนรองคอเนี่ยสำคัญเลยครับหมอนรองคอที่ไม่ใช้เนี่ยนะครับเอามาให้เราเพราะผู้สูงอายุที่ติดเตียงบางคนเนี่ยเราต้องใช้หมอนรองคอเพื่อลดภาวะการเสียดสีของผิวหนังไม่ให้เกิดแผลกดทับนะครับเข่าบ้างแขนบ้างรองแขนบ้างรองตูดบ้างรองหลังบ้างบางคนเนี่ยใช้ถึง6ใบหมอนรองคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเปลี่ยนมีซัพพอร์ตให้พวกนี้เราไปตลอดเราไปดูอาการนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากภาวะทางกายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูภาวะทางใจนะครับแล้วก็เสริมภาวะทางปัญญาคือการได้รำลึกถึงคุณงามความดีการได้รำลึกถึงคำสอนในสิ่งที่ตัวเองเชื่อถือศรัทธาอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่มีความรู้ยังอันนั้นอย่างลึกซึ้งแต่ก็เป็นตัวเชื่อมให้ได้พูดคุยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันมีค่ามากค่ะมันนะครับนี่คืองานที่พวกเราทำนะครับมีบางคนนะครับเราก็ไปสร้างบ้านให้ใหม่ปรับสภาพแวดล้อมให้ตัดต้นไม้ให้ทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกนอกจากสภาพแวดล้อมจากตัวเขาเสื้อผ้าที่เขาใส่สภาพแวดล้อมจากเตียงนอนห้องนอนที่เขาอยู่สภาพแวดล้อมในบ้านของเขาให้จัดให้มันมีความเหมาะสมกับการที่จะเดินทางไปข้างหน้าครับก็ถ้าเป็นการทำเคสก็เรียกว่าเป็นการทำเคสที่มีการดูแลต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นว่าในแต่ละบ้านในแต่ละเคสหรือผู้ป่วยติดเตียงของเราเนี่ยมีสภาพแวดล้อมอะไรเขากำลังเดินทางถึงจุดไหนแล้วตอนนี้เขากำลังอยู่ในสภาวะโรคแบบไหนแล้วก็มีอะไรที่จะต้องขาดที่มีอะไรที่ต้องเติมมีอะไรที่เราจะต้องปรับเพื่อให้เขาเดินทางไปสู่วาระท้ายอย่างสงบสุขนะครับใช่ครับเพราะหลวงแล้วลิฟต์ครับแล้วลิฟต์วิวก็เข้ามา
ใช่ไหมลิฟวิ่งเราก็ชวนญาติเขาคุยอาการพ่อเขาเนาะเราเนี่ยคิดว่าพ่อเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ครับนะถ้าพ่อทรุดหนักอีกเนี่ยเราจะพาพ่อไปหาหมอไหมถ้าหมอผ่าตัดหมอบอกว่าจะต้องจำเป็นที่ต้องผ่าตัดในสภาวะที่พ่อเป็นอยู่เราจะอนุญาตให้หมอทำการผ่าตัดไหมครับก็คุยครับคุยนำสู่ไม่ใช่ว่าพอไปถึงปุ๊บกลางพฤติกรรมชีวิต living view มาอันนี้จะทำอันนี้จะทำไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องคุยก่อนพอความรู้ความเข้าใจเขาได้ที่ครับเรามาทำคำยืนยันไหมพ่อเอาอย่างนี้ไหมครับเนาะมีญาติมาเยี่ยมก็พอละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชมพูกรุณาเนี่ยในภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ทำมาดีระดับหนึ่งนะครับดีระดับหนึ่งถ้าหากว่ามีความรู้ใหม่มีกระบวนการใหม่นะครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันจะมาพัฒนาและก็เสริมศักยภาพของทีมทำงานของเราผมคิดว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับและก็เรียนรู้อยู่ตลอดครับผมก็มองเห็นว่ากระบวนการหรือทีมสุขภาพของชมพูกรุณาเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สาระใหม่เราจะเห็นว่ามีการใช้เกมไพ่ไขชีวิตนะครับนอกจากจะเอาไปใช้กับผู้ป่วยแล้วก็ใช้กับตัวเองด้วยอย่างที่พ่อหลวงบอกว่าก่อนเราจะไปเคสเนี่ยเราจะบีฟกันคุยกันแล้วก็เราจะหยิบไพ่คำถามมาคนละใบเพื่อหนึ่งคือทำงานกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะคำถามนี้ทำงานอย่างกับเราแล้วเราจะเอาคำถามนี้ไปพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างไรเรามี living view ที่เมื่อเราเรียนรู้ผู้ป่วยเหมือนเราเตรียมครอบครัวเขาให้พร้อมแล้วเรามาชวนกันแสดงเจตจำนงกันดีกว่าว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะยื้อเราจะดูแลในระยะท้ายหรือว่าเราจะจัดการร่างกายทรัพย์สินตัวเองอย่างไรนะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทางกระบวนการได้เข้าไปฝึกฝนพัฒนากันมาครับพระเราก็ไปทำความเข้าใจครับพระก็จะเป็นเยี่ยมกับเราด้วยอ๋อตัวเจ้าก็ไปตัวครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยเวลาก่อนจะสิ้นชีวิตใช่ไหมครับเขาก็จะนิมนต์พระมาเทศให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเบิกทางไปหรือให้แบบทำใจว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่มาข่มเหงรังแกให้ปลดปล่อยพันธนาการอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องคุยกับพระก่อนไปคุยกับพระว่าเคสที่เราจะไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ญาติเขาเป็นอย่างเพราะคนที่นับถือศาสนาพุทธนะมีความโน้มเอียงพร้อมที่จะเชื่อพระพูดทุกอย่างอยู่แล้วใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นจัดงานอย่างประหยัดไม่สิ้นเปลืองให้พอดีนะพระก็ต้องพูดครับมีของเรามีพระอยู่2รูป2วัดนะร่วมกระบวนก็มีมิติความเชื่อทางจิตวิญญาณก็ยังเป็นมิติที่เราก็ยังต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับพระคุณเจ้าเนาะว่าเอ๊ะผู้ป่วยเนี่ยทำ living view เรียบร้อยแล้วเราก็พระคุณเจ้าก็จะได้เดินตามทาง living view ที่ผู้ป่วยได้แสดงเจตจำนงเอาไว้นะครับใช่ครับแล้วกับทางกับทีมสุขภาพของทางโรงพยาบาลของทางชุมชนนี่เป็นยังไงบ้างครับพ่อหมออ๋อเป็นทีมเดียวกันฮะตำบลผมเนี่ยมีรพสต2แห่งครับผมท่านรพสต2แห่งเนี่ยหลังจากที่เราร้อนวิชาครับไปอบรมเป็นกระบวนการเกมไพ่เนี่ยนะครับเรามาเลยนะครับพ่อพอรพสตเจ้าหน้าที่รพสตทั้ง2แห่งก็ไปร่วมอบรมกับเรานะอ๋อครับผมครับนะครับผมแล้วก็มีทีมดูแลระยะประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชนก็ไปกับเราครับครับเพราะนั้นทำงานกันเป็นทีมจากประคับประคองจากโรงพยาบาลส่งเคสมาว่าให้เราไปช่วยดูแลต่อนะอย่างเงี้ยมันเราทำงานประสานงานกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงไปเยี่ยมครับเจ้าหน้าที่รพสตก็จะเป็นคนหลักคนหนึ่งในทีมมีทีมจิตอาสากระบวนการก็เป็นทีมหลักในทีมเพราะนั้นเราทำงานร่วมกันทั้งหมดคือมิติสุขภาพมิติจิตวิญญาณแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยก็คือทำร่วมกันหมดทั้งทีมไปขับเคลื่อนไปด้วยกันเลยนะครับครับแล้วเมื่อถึงวาระท้ายของผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยถึงสมมติว่าวันนี้ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเราทำกระบวนการยังไงบ้างครับคุยกับญาตินะครับคุยกับญาติในสถานการณ์โควิดที่มันผ่านมาเนี่ยการจัดกิจกรรมงานศพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนครับผมครับ
ปลี่ยนมุมมองแบบมันทำให้ไม่สิ้นเปลืองและตอนนี้นะครับเราก็พยายามที่จะรักษาสภาพการจัดกิจกรรมงานอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้สิ้นเปลืองให้มันกระชับนะครับให้คงอยู่มันก็เป็นงานที่ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนสังคมนะครับเราคุยกับญาติเขานะครับว่าเอาไว้กี่วันเอาไว้กี่วันนะครับเพราะว่าเวลาในการจัดงานศพเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งสังคมบ้านนอกเพื่อนบ้านก็จะมาครับนั่งเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเราจะเห็นภาพของงานศพของชุมชนต่างจังหวัดนี่ก็จะคึกคักหน่อยคนก็จะเยอะมีการกินมีการอะไรนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากทำความเข้าใจกับเจ้าภาพเราต้องทำความเข้าใจกับชุมชนอื่นๆด้วยนะครับก็ไปได้ดีฮะก็คิดว่าชุมชนในตำบลชมพูเองเนี่ยน่าจะปรับนะครับปรับเปลี่ยนในการจัดกิจกรรมพวกนี้เนี่ยให้ไม่สิ้นเปลืองนะครับและให้เกิดประโยชน์สูงสุดละแล้วก็ไม่ต้องคลี่คลายความกังวลของผู้เสียชีวิตเพราะคนเหนือเนี่ยเวลาเราป่วยติดเตียงเราใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นห่วงกลัวลูกไม่มีเงินมาทำจัดงานศพนะหรือลูกบางคนก็ไม่อยากจะน้อยหน้าคนอื่นเขาจะว่าให้อะไรให้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเรื่องที่ต้องคลี่คลายใหม่ทำความเข้าใจใหม่ครับผมก็ดังเหมือนทีมของเราเนี่ยทำให้เขาเกิดทำให้ครอบครัวเปิดพื้นที่ในการคุยกันด้วยเพราะว่า living view เราก็จะมีหัวข้อให้เรารู้ว่าเราจะจัดการร่างกายจัดการทรัพย์สินหรือว่าจัดการงานศพของแต่ละท่านอย่างไรนะครับใช่ครับแต่ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเราก็จะชวนญาติเขาคุยว่าเฮ้ยถ้าเกิดพ่อหรือแม่เนี่ยไปจริงๆเนี่ยเราคิดยังไงอยู่ครับเราคุยเวลาไปเยี่ยมเนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมกว่าคนนั้นจะทำไอ้ตรงนั้นเสร็จกว่าคนนี้จะทำอันนี้เสร็จกว่าผ้าที่ซักจะแห้งเนี่ยนะแล้วก็มีเวลาคุยเยอะครับแล้วก็คุยถึงกระทั่งว่าถ้าจัดงานเนี่ยจะทำกับข้าวอะไรเยอะครับ เจอปัญหาอุปสรรคไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วความเชื่อมันก็อีกอย่างหนึ่งความเชื่อของเราก็ค่อนข้างเนาะที่สังคมต่างจังหวัดก็จะมีความเชื่อหรือขนบประเพณีของเขากับการทำงานหรือ living view หรือการที่ใจจำนงของผู้ป่วยบางทีก็คิดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับปัญหาก็คือว่าอุปสรรคเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องทดสอบเราเนาะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันเป็นเครื่องทดสอบเราแล้วผมคิดว่าปัญหาอุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือคำถามที่มันเกิดในใจของคนทำงานนะครับว่าเรารังเกียจที่จะไปเยี่ยมคนในภาวะอย่างนั้นครับเรารังเกียจไอ้ปฏิกูลต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเขาไหมครับเรามันเป็นคำถามที่มันเป็นคำถามที่จะนำไปสู่เหตุผลที่ทำให้เราไม่ต้องทำเหม็นไม่ไปลูกไม่เขาไม่ค่อยจะยินดีต้อนรับเราไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่านี่คือปัญหาและอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเราก็ต้องตีมึนใหม่ตีซีนะเรียกว่าตีซี แล้วก็เวลาคนในครอบครัวเนี่ยเวลาคนในครอบครัวติดเตียงมาใช่ไหมสังคมบ้านนอกก็จะเข็นจะผลักไปสู่ที่ห้องหลืบที่คนอื่นคนภายนอกไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมมันเนี่ยมันไม่เอื้อต่อคำว่าการตายปฏิทินที่เป็นรูปพระพุทธรูปถูกขจัดออกไปไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจัดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเจอไปบ้านใครหรือคนพิการที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยนะครับมีรูปพระพุทธรูปสวยๆก็จะมามอบให้เราเราก็เอาไปต่อฮะอย่างน้อยเนี่ยเขานอนติดเตียงอยู่เขาลืมตามาเขาเห็นพระพุทธรูปได้ดำลึกนึกถึงสิ่งที่มันนำเข้าไปสู่ภาวะอย่างนี้นะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จของผมก็คือว่าผมถามคนในชุมชนผมว่า 4,000 กว่าครัวเรือนของเราเนี่ยในตำบลชมพูเนี่ยมีครัวเรือนไหนบ้างที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
มีคนในครอบครัวไหนบ้างที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีทักษะในการดูแลคนที่ใกล้จะสิ้นลมมันมีหมดครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีใครหยิบเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อในการพูดคุยเพื่อที่จะคลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์มีทักษะอันนี้แล้วทำอย่างไรทักษะและประสบการณ์ที่แต่ละครัวเรือนมีอยู่เอามาแบ่งกันเอามาพูดคุยกันเอามาเรียนรู้กันเพื่อให้มันเกิดการทำงานในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการทำงานของที่นี่ครับความรู้และทักษะของแต่ละท่านถูกนำมาแบ่งปันพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับถ้าจะมองว่าชมพูกรุณาเนี่ยต้องการจะเติบโตต่อไปอย่างไรในวันข้างหน้าในพ่อหลวงมองว่าไงครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วก็ผมทำงานในชุมชนผมเองเป็นชุมชนต้นแบบแรกๆของเครือข่ายลดผลกระทบจากการพนันครับนะครับงานศพในตำบลผมไม่มีการเล่นการพนันครับนะครับงานศพในตำบลผมไม่เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมครับนะครับแม้กระทั่งนะครับเราไปคุยกับเวลาเราไปเยี่ยมกับผู้ป่วยติดเตียงเราคุยกับญาติเขาครับผมยังไม่ทิ้งว่าประเด็นที่ว่าเราจะจัดงานศพปลอดเหล้าครับเราจะเปิดพื้นที่งานศพของเราเมื่อเรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะเปิดพื้นที่งานของเราซึ่งเราตั้งใจบรรจงทำเนี่ยให้กับคนที่เรารักและเคารพครับให้เป็นพื้นที่ของการพนันครับใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่างานทุกงานประเด็นทุกประเด็นที่ผมขับเคลื่อนในสังคมในชุมชนนะครับเราผนวกเข้าด้วยกันมันจะกลายเป็นชีวิตของผู้คนที่นี่ครับครับนะเราไม่ได้ทำเป็นอีเวนต์ครับเหมือนกันชมพูกรุณาก็เหมือนกันอ่ะทุกคนไปแล้วมีความสุขครับถ้าคุณทำแล้วคุณมีความสุขทำเถอะอย่างที่ผมบอกนะเวลาคุณกอบเขาขึ้นมาทั้งที่คนนั้นไม่ใช่พ่อแม่ครับไม่ใช่พระกาลีคนเนี่ยแล้วคุณก้มลงไปเนี่ยแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงอารมณ์ผู้ช่วงนั้นของคุณคืออะไรเพราะนั้นคำตอบของมันก็คือที่เขาได้รับมาแต่ละครั้งที่เขาไปทำอย่างนั้นนะครับเขามีความสุขครับเขามีคุณค่าเพราะนั้นงานพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับพื้นที่ของผมเองเราพร้อมที่จะเรียนรู้และก็เปิดเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมใหม่ๆนะครับอะไรก็ตามแต่ความรู้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับเวลาเราไปร่วมอบรมร่วมพัฒนาศักยภาพมาชุมชนเรามันยังไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีความจำเป็นที่จะทำเรื่องนั้นอยู่ก็พักไว้ก่อนแต่ถามว่าองค์ความรู้มีอยู่ไหมมีครับแต่เมื่อไหร่เหตุปัจจัยนะครับมันพร้อมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับผมก็คิดว่าชมพูกรุณาก็ยังจะมีอีกหลายๆสิ่งที่จะงานควบคู่กันไปนะครับก็อย่างที่ผมเล่าชมพูกรุณาเราก็ยังมีการขัดเคลื่อนของธนาคารเวลาเข้ามาช่วยครับชอบตรงที่พ่อหลวงอนันต์บอกว่าการทำงานไม่ใช่แยกว่าเป็นงานหรือเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นแค่ข้อสิ่งที่ต้องทำแต่เป็นชีวิตของคนในชุมชนที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่แค่การว่าเป็นหน้าที่ว่าฉันต้องไปเยี่ยมเธอนะแต่กลายเป็นว่าเป็นชีวิตที่ชุมชนคนในชุมชนของเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันเองนะครับแล้วสุดท้ายครับพ่อหลวงครับก่อนที่เราจะหมดเวลาในการคุยกันสำหรับคนที่มีความสนใจนะครับอยากจะทำชุมชนหรือว่าเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองบ้างหรือกำลังทำงานในเครือข่ายอยู่เป็นระดับที่สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้อยากจะเริ่มต้นทำอย่างชมพูกรุณานี่จะทำอย่างไรได้บ้างครับขอเพียงคุณมีใจครับนะครับขอเพียงคุณมีใจตำบลชมพูนะครับทางของเทศบาลตำบลชมพูเนี่ยนะครับประกวดส่งผลงานเข้าประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมครับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครับแล้วเอาศูนย์บริการคนพิการที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นนวัตกรรมครับพอคณะกรรมการประเมินมาเอาศูนย์บริการคนพิการเป็นนวัตกรรมของเมืองสิ่งแวดล้อมยังถ้าฟังแค่นี้มันเหมือนจะไม่เกี่ยวพันกันครับแต่ผมใช้หลักคิดของชมพูกรุณาของชุมชนกรุณาตอบคณะกรรมการว่าถ้าคนเราทุกคนสามารถเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้ถ้าคนเราทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถแบ่งปันความกรุณาให้ซึ่งกันและกันได้
คนทุกคนของคนชมพูก็จะมีความเอื้อเฟื้อมีความกรุณาต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมในชุมชนของเราครับแล้วมันเปิดมุมมองใหม่เลยว่าสภาพแวดล้อมนะถ้าเราสามารถกรุณาต่อต้นไม้ได้ถ้าเรากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆได้เพราะฉะนั้นสังคมเราก็น่าอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะต้องปิดด้วยคำพูดของอาจารย์หมอดร.สุเรศนะครับที่บอกว่าบนความทุกข์ยากขาดแคลนบนความยากไร้ของเพื่อนในชุมชนเราจะมีส่วนเอื้อเฟื้อแบ่งปันความกรุณาให้กับพวกเขาได้อย่างไรนะครับถ้าคุณเกิดคำถามนี้ในใจของคุณคุณมีความรู้คุณมีทักษะอะไรแบ่งปันนะเอื้อเฟื้อนะครับต่อต้นไม้ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติได้ต่อสภาพแวดล้อมได้เราไม่ทิ้งขยะใช่ไหมฮะเราก็จะรักษาแหล่งน้ำของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชมพูกรุณาเรากรุณาต่อตัวเราเรากรุณาต่อเพื่อนบ้านเรากรุณาต่อสังคมต่อชุมชนและต่อสภาพแวดล้อมครับรอบตัวเราด้วยครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อหลวงอนันต์มากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวของชมพูกรุณาการแบ่งปันแบบชุมชนกรุณาการทำงานให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโคโค่ฟ้าโคโค่เฟรนด์ได้ใหม่ทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day ทุกๆวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ